นี่คือสิ่งที่เห็นนะครับแล้วก็เมื่อสักครู่นี้ก็เป็นการบอกเล่าจากผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์ส่วนหนึ่งนะครับเราไม่ได้รับอนุญาตให้ถ่ายภาพไปในรถห้องขังนะครับแต่ก็ทราบว่าก็พวกเขาส่วนหนึ่งเพื่อนเขาบอกว่ามีคนบาดเจ็บอยู่แต่ว่าส่วนหนึ่งถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลแล้วนะครับก็อย่างน้อยก็ยังดีนะฮะสำหรับอีกส่วนหนึ่งเนี่ยไปอยู่คลอง6นะครับยังไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับพวกเขานะครับตอนนี้ทราบข่าวว่าทนายกำลังเดินทางมานะครับเดินทางมาเพื่อมาดูแลพวกเขามาหาข้อสรุปหาข้อลงเอยในเหตุการณ์นี้นะครับว่ามันเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นอีกแล้วนะครับจะคลี่คลายร่วมกันอย่างไรระหว่างผู้ร่วมชุมนุมกับผู้มีอำนาจที่ใช้อำนาจในทางที่ไม่ดูเหมือนว่าจะไม่ค่อยถูกต้องนักสถานการณ์วันนี้แทบไม่มีอะไรเลยนะครับแทบไม่มีความรุนแรงอะไรเลยซึ่งความจริงแล้วผู้สื่อข่าวก็โล่งอกเพราะผู้สื่อข่าวเองก็กลัวนะครับที่จะต้องมาเห็นเหตุการณ์ต้องมาอยู่ในสถานการณ์ความรุนแรงมาอยู่ในสถานการณ์ที่มีคนบาดเจ็บต้องมาเห็นคนทำร้ายกันไม่มีใครอยากเห็นนะครับมันน่าจะจบแล้วอะแต่นี่ก็ยังไม่จบอีกอะดูเหมือนว่าชอบที่จะมีเรื่องตลอดหรือว่าอะไรไม่รู้อะเขากินข้าวอยู่จับเขามาทำไมไม่รู้เนี่ยไปจับนี่ก็ไม่ใช่แสดงตัวเขาจับกลุ่มธรรมดาแสดงหมายธรรมดาไม่มีอะไรเลยจับเขาเหมือนกันเขาเป็นผู้ก่อการร้ายก่อการร้ายอะไรอ่ะดูหน้าเอาดิเด็กๆทั้งนั้นน่ะเบื้องต้นทางผู้ต้องหาที่อยู่บนรถที่โดนจับมาจากที่เนี่ยเขาแจ้งว่าจะไม่ไปก็คือจะมอบตัวรอให้เจ้าที่ตำรวจหรือว่าทนายมารับที่นี่เขาจะไม่เดินลงไปเพราะมันอาจจะเสี่ยงข้อหาว่าหลบหนีหรือเปล่าเขาแสดงความบริสุทธิ์ใจว่าเขาจะไม่หนีก็คือในเมื่อรถเปิดแล้วก็จริงแม้ว่าได้เหตุผลรถเปิดแล้วเนี่ยแต่เขาก็ไม่ลงทุกคนยังอยู่บนรถแสดงความบริสุทธิ์ใจฮะรอเจ้าหน้าที่มาตอนนี้ก็ทั้งหมดเจ้าที่มาพาเพื่อนไปตามกระบวนการอะไรก็แล้วแต่หรือที่เกิดขึ้นเขาทางประชาชนนี่ก็พร้อมจะแยกย้ายกลับบ้านอยู่แล้วครับตอนนี้ติดต่อทนายความมาหรือยังเอาติดต่อแล้วครับทนายความกำลังเดินทางมาไม่รู้ว่าทนายความหรือคอฟจะเดินทางมาก่อนนะนี่ผมไม่แน่ใจทนายความจากศูนย์ทนายครับน่าจะมาช่วยต้องครับที่ไม่ลงไม่ใช่ไม่ยึดนะครับแต่ว่าเมื่อถูกจับกุมแล้วถ้าเดินลงมาจากรถก็จะถูกกล่าวหาว่าหลบหนีการจับกุมอีกนะครับก็ตอนนี้ก็รอว่ามาเคลียร์กันว่าจับเรื่องอะไรนะครับแล้วก็รอทนายความมาด้วยนะครับน้องทรงธรรมนะครับจากกลุ่มรีโวนะครับก็เล่าให้เราฟังสั้นๆตรงนี้นะครับครับตอนมันไม่ได้ยินเสียงมันไม่ได้ยินเสียงโอ้ตอนนี้กองทัพสื่อมวลชนเข้ามาบ้านแล้วครับขอถอยก่อนนะครับขอทางออกหน่อยครับนะครับขอออกก่อนเดี๋ยวพวกท่านจะได้เข้าได้นะครับโทษนะครับขอนะครับครับสักครู่ทนายนรเศรษฐ์นาหนองตูมนะครับจากศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนนะครับก็ได้เดินทางมาถึงแล้วก็ได้สอบถามนะครับสอบถามน้องๆที่โดนเจ้าหน้าที่หน่วยอรินทราชนะครับเข้าทำการจับกุมว่าในการจับกุมเนี่ยได้มีการแจ้งข้อหาไหมนะครับน้องเขาก็บอกว่าไม่มีนะครับมีการแสดงหมายจับไหมน้องเขาบอกไม่มีอีกนะครับก็ประมาณนั้นนะครับแล้วก็ทนายก็เลยเดินเข้าไปในรถนะครับซึ่งก็แออัดพอสมควรนะครับเพื่อเข้าไปคุยกับทางผู้ต้องหาตอนนี้สื่อมวลชนก็
เข้าไปเต็มหมดแล้วนะครับแน่นหมดแล้วก็เลยขออนุญาตพอได้เนื้อหาในการพูดคุยแล้วก็ออกมารอดูเหตุการณ์จากข้างนอกนะครับอย่างน้อยตอนนี้ก็ถือว่ายังดีนะครับก็คือว่าทนายมาถึงก่อนควบคุมฝูงชนนะครับตอนนี้นะฮะนะครับพี่น้องเขาบอกว่าเขาไม่ลงจากรถเขาไม่ได้จะยึดรถนะครับเพราะว่าไปจับพวกเขามาเองแล้วก็เขาลงมาก็จะเดี๋ยวจะไปหาว่าเขาหลบหนีอีกนะฮะอันนี้ก็เลยเขาก็เลยไม่กล้าที่จะลงมาจากรถนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะมีคดีเพิ่มนะครับจากสิ่งที่พวกเขาโดนอยู่แล้วเปิดมาต้นปีก็มีผลงานดีเด่นของหน่วยอรินทราชแล้วนะครับพอเป็นที่ชื่นหน้าชูตากลับไปบ้านไปเล่าให้ลูกหลานฟังได้นะครับจับเด็กไม่เป็นไรไม่เบียดตำรวจต้องพาไปสถานที่พนักงานสอบสวนท้องที่ที่รับผิดชอบตามประมวลกฎหมายที่มีหน้าความอาญามาตรา83ดังนั้นแล้วจะพาเขาเดินไปที่สน.ผลโยธินเพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจและรวมถึงลงบันทึกประจำวันหรือแจ้งความดำเนินคดีในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปครับขอบคุณมากครับเดี๋ยวผมต้องพาเขาไปครับทนายจากศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนนะครับมารับตัวพูดต้องขังผู้ถูกจับกุมโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายทั้งหมดและจะเดินทางไปที่สน.พหลโยธินนะครับในตอนนี้นะครับไปเพื่อรายงานตัวไปเพื่อดูว่าถูกจับเนี่ยก็คือว่าต้องไปในพื้นที่เกิดเหตุซึ่งเป็นพื้นที่ของสน.พหลโยธินว่าจะมีกระบวนการอย่างไรบ้างและอาจมีการแจ้งข้อหาดำเนินคดีในส่วนที่เกี่ยวข้องด้วยนะครับว่าเมื่อมีการกระทำความผิดนะฮะก็ต้องว่ากันว่าก็ต้องเอาความนะครับก็มาดูว่าทางทนายแล้วก็ทางน้องๆที่ถูกทำร้ายร่างกายถูกจับกุมโดยที่ไม่ชอบโดยหน่วยอรินทราช26เนี่ยพวกเขาจะเป็นยังไงกันต่อแต่ทนายวันนี้ทนายมารับเองนะครับครับไปเที่ยวเหรอแล้วนักศึกษาเหรอโอนโยทินด้วยตัวเองนะครับน้องโดนด้วยเหรอมีน้องผู้หญิงด้วยครับที่โดนจับนะครับอรินทราชจับเด็กผู้หญิงนะครับน้องมีผู้หญิงกี่คนที่โดนจับครับมีผู้หญิง4คนด้วยนะครับตอนนี้ทนายความนะครับจากศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนนะครับก็ได้พาตัวผู้ถูกจับกุมนะครับโดยไม่ชอบโดยกระบวนการที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายนะครับกำลังเดินทางไปที่สน.พหลโยธินแล้วนะครับเหตุที่ไม่ควรจะเกิดก็เกิดขึ้นมาแล้วนะครับการจับกลุ่มครั้งนี้ไม่ใช่การจับกลุ่มว่าเพราะว่าพวกเขามาชุมนุมนะครับเพราะเขากินข้าวอยู่นะครับพวกเขากินข้าวอยู่ในฟู้ดคอร์ทห้างสรรพสินค้าแล้วก็เอาชุดอรินทราชไปจับพวกเขาส่วนหนึ่งถูกจับคุมตัวไปที่ค่ายตชด.แล้วนะครับนะครับนะครับตอนนี้มีผู้ต้องขังจากกิจกรรมทางการเมืองในช่วงปีนี้และปลายปีที่ผ่านมาโดนจับไปแล้ว14คนโดยที่ไม่รับประกันตัวนะครับแล้วก็วันนี้ก็มีถูกจับเพิ่มไปอีกพวกเขาเป็นกลุ่มที่เป็นแอคทิวิสต์เป็นนักกิจกรรมทางการเมืองจริงแต่ว่าเขาไม่ได้มาร่วมชุมนุมแต่ว่าไปจับเขาอยู่ในห้างสรรพสินค้าและที่สำคัญก็คือหน่วยตำรวจเจ้าหน้าที่ไปจับกลุ่มเขาคือหน่วยอรินทราชนะครับ
ใครเป็นผู้ออกคำสั่งครับน่าสนใจนะครับแล้วก็ออกคำสั่งใช้หน่วยปราบจราจรหน่วยอรินทราชเนี่ยมาจับเด็กเนี่ยมาจับผู้หญิงเนี่ยใช้อะไรคิดสนุกดีนะครับภาพที่ไม่เคยไม่น่าจะได้เห็นมาก่อนผู้ถูกจับกุมนะครับกำลังเดินทางไปที่โรงพักนะครับผู้รับผิดชอบในพื้นที่สายเองก็คือสน.พหลโยธินในตอนนี้นะครับไปรายงานตัวนะครับไม่ได้หนีนะครับไปรายงานตัวว่าเราไม่ได้หนีนะครับน้องๆเขาไม่ได้หนีนะครับขณะเดียวกันก็คือว่าพวกเขาก็ไปรายงานตัวด้วยไปถามตั้งคำถามด้วยเหมือนกันว่าไปจับพวกเขาทำไมอ่ะกินข้าวยังไม่อิ่มเลยต้องถึงเอาปืนจ่อหัวเลยเหรอนะครับน้องที่สักครู่นี้เล่าให้ฟังว่าถูกให้กดลงกับพื้นถูกเอาปืนจ่อหัวด้วยเก่งจังนะครับเพราะเขาก็มาแบบมาตัวเปล่ามาแบบไม่มีอะไรด้วยนะครับไม่ได้มีเครื่องแบบไม่ได้มีอะไรมาด้วยแล้วก็ยังไม่ได้มาชุมนุมด้วยนะครับกินนั่งกินข้าวกันเอากันแล้วอ่ะถ้าจะจับพวกเขาในข้อหาพรก.ฉุกเฉินจริงในสถานการณ์โควิดแล้วผู้คนในห้างที่เหลือไม่โดนจับด้วยอ่ะทำไมต้องไปเฉพาะไปเจาะจงในการจับกลุ่มพวกเขาแค่นั้นแล้วทำไมการจับกลุ่มเนี่ยถึงไม่มีการแจ้งข้อหาไม่มีการแสดงตัวนะครับไม่มีการแสดงหมายนะครับมีการกระทำผิดซึ่งหน้าหรือเปล่าซึ่งมันก็ไม่ได้มีอะไรนะครับนอกจากกินข้าวหรือว่าการกินข้าวของกลุ่มนักกิจกรรมเพื่อประชาธิปไตยมันเป็นความผิดก็เดินไปอีกประมาณ1กิโลนะครับไกลทีเดียวเราก็จะเห็นได้นะครับว่าที่มีการจัดกิจกรรมจัดชุมนุมมีการโหวตกันว่ากิจกรรมจะเลิก3ทุ่มมันเลิกได้อยู่แต่ที่มันเลิกไม่ได้ก็เพราะว่ามันมีคนโดนจับแล้วมันก็โดนจับแบบมีข้อครหามีข้อสงสัยว่าไปจับพวกเขามาทำไมนะครับจับเพราะว่าพวกเขาเป็นพวกผู้เห็นต่างทางการเมืองเท่านั้นเหรอแล้วทำไมต้องใช้ความรุนแรงในการจับกลุ่มพวกเขามากขนาดนั้นด้วยนะครับตอนนี้นะครับประชาชนที่มาร่วมชุมนุมนะครับได้จับมือกันไว้โดยที่ให้ผู้ถูกจับกลุ่มนะครับโดยหน่วยอรินทราช26นะครับอยู่ตรงกลางแล้วก็กำลังเดินไปที่สน.พหลโยธินนะครับไปเพื่อพบเจ้าพนักงานเจ้าของพื้นที่ที่มีการเหตุการณ์จับกลุ่มเกิดขึ้นนะครับไปเพื่อรายงานตัวว่าไม่ได้หลบหนีนะครับแล้วก็ไปเพื่อสอบถามว่าไปจับพวกเขาทำไมไปทำร้ายพวกเขาทำไมนะครับน้องที่เดินข้างหลังเป็นน้องสุภาพสตรีนะครับเป็นน้องผู้หญิงนะครับอายุก็น่าประมาณ20นะครับเจอหน่วยอรินทราชเลยครับ
ไรเดินเป็นแนวอยู่นี่ไงเห็นไหมเป็นแนวอ่ะตอนนี้ผู้ถูกจับกุมนะครับและประชาชนจำนวนมากนะครับกำลังเดินทางไปที่สน.พหลโยธินแล้วเมื่อสักครู่ก่อนที่ผมจะเดินมาที่รถที่จับกุมพวกเขามาพวกกลุ่ม Vivo มาเนี่ยก็เราก็เห็นว่าที่สน.พหลโยธินก็มีชุดควบคุมฝูงชนอยู่นะครับก็ยังไม่สามารถที่จะคาดเดาได้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้างต่อจากนี้นะครับนี่เป็นผู้ถูกจับกุมเพียงแค่ส่วนเดียวทั้งนั้นนะครับโดนจับมาทั้งหมด3คันรถนะฮะจากห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งบริเวณ5แยกลาดพร้าวนะครับระหว่างทานอาหารอยู่นะครับแล้วก็ตอนนี้ก็อีกคันรถนึงเนี่ยที่โดนจับไปเนี่ยก็คือได้ยินว่าโดนส่งตัวไปที่คลอง6ปทุมธานีแล้วครับพื้นที่เกิดเหตุอยู่สน.พหลโยธินนะครับแถวๆจตุจักรแถวๆอะไรนี่แต่ว่าเวลาจับตัวคนได้ส่งไปปทุมธานีนะครับการเดินมาครั้งนี้ไม่มีเครื่องเสียงไม่มีการอะไรครับเดินมาเงียบเดินมาเงียบๆแล้วก็เดินมาเรื่อยๆครับตอนนี้หน้าสน.พหลโยธินเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องก็คงจะต้องปวดหัวครับงานเข้าแล้วนะฮะส่วนผู้ที่เจ้าหน้าที่ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องป่านนี้ก็ไม่รู้กลับไปไหนแล้วนะครับทิ้งไว้แต่ผู้ถูกจับกุมอาจจะเรียกว่าจับกุมโดยไม่ชอบหรือว่าเป็นการจับกุมโดยที่มีข้อคำถามตามมามากมายว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจใช้อำนาจส่วนไหนในการไปจับกุมเขานะฮะใช้อำนาจกฎหมายข้อไหนในการจับกุมโดยการใช้ความรุนแรงโดยการไม่แสดงตัวก่อนนะครับไม่แจ้งข้อหาไม่มีหมายนะฮะเข้าไปจับกุมเขาเลยแล้วก็มีรายงานว่าทำร้ายร่างกายเขาด้วยนะครับตอนนี้ผู้สื่อข่าวถอยลงมาอยู่ท้ายขบวนนะครับเดินไปอยู่ด้านท้ายขบวนดูว่าเป็นยังไงต่อไปยังไม่แน่ใจนะครับด้านหน้าก็เดินเข้ามาพอดีก็เลยล่างเปล่าแบบนี้
น่าจะมีประชาชนที่มาครั้งนี้ไม่น่าจะประมาณ500คนนะครับตอนนี้ที่สน.พหลโยธินนะครับมาแล้วครับตอนนี้ผู้ถูกจับกุมนะครับมาแล้วที่หน้าสน.แล้วนะครับจะจับเขาก็มาให้จับแล้วครับตอนนี้รบกวนนักข่าวถอยออกไปก่อนนะครับมุมนี้ล็อกมุมนี้ได้ล็อกมุมนี้ไว้นักข่าวตั้งแนวตรงกลางถนนได้ไหมครับนักข่าวรบกวนหน่อยนะครับรบกวนนักข่าวถอยออกไปก่อนนะครับตอนนี้ทนายกำลังเจรจาอยู่กับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับยกมือครับ4คนยกมือครับตอนนี้โดนยกมือครับพี่น้องพี่เดชไปประตูหน้าไปประตูหน้าดีกว่าไม่ต้องประตูหน้าครับวีโว่นี่เข้มแข็งกับสื่อมวลชนมากเลยนะครับน่านับถือจริงๆครับตอนนี้ก็มีการผลักดันให้สื่อมวลชนออกมาจากบริเวณจุดที่ทางกลุ่มวีโว่นะครับที่ทางผู้ต้องผู้ถูกจับกุมจะเข้าไปนะครับไปพบเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับตอนนี้ผู้ถูกจับกลุ่มทั้ง14คนเข้าไปในสน.พหลโยธินที่เรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้มีการตอนนี้ประชาชนเตรียมเลยครับด้านหน้าของสน.ด้านหน้าของสน.พหลโยธินนะครับโดยที่มีการ์ดเข้าใจว่าเป็นการ์ดของวีโว่เนี่ยมากั้นไว้ครับดูครับลักษณะความเป็นพลเมืองดีตอนนี้ยังช่วยเจ้าหน้าที่ทำงานเลยนะครับนะครับอย่างนี้ยังไปจับกลุ่มเขาได้ยังไงเนี่ยอรินทราชเนี่ยI'm
ิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าเป็นการจับกลุ่มโดยไม่มีหมายจับครับทนายก็ยังแจ้งข้อความก็คล้ายๆกับเดิมนะครับก็คือว่าเป็นการจับตัวโดยไม่แจ้งข้อกล่าวหาไม่มีหมายไม่มีอะไรเลยนะครับแต่ว่าทนายก็ยังปฏิเสธนะครับว่าเป็นการจับกลุ่มที่ไม่ถูกต้องด้วยกฎหมายหรือไม่แต่ว่าขอเข้าไปรับทราบข้อเท็จจริงจากทางผู้ถูกจับกลุ่มรวมถึงเจ้าหน้าที่เจ้าของพื้นที่ก่อนนะครับตอนนี้นะครับนี่คือบรรยากาศหน้าสน.พหลโยธินนะครับค่อนข้างจะแออัดทีเดียวนะครับแล้วก็สถานการณ์ค่อนข้างตึงเครียดนะครับนะครับตอนนี้มีรถสวัสดิการมาแล้วมีน้ำฟรีแล้วเดี๋ยวขออนุญาตไปหาน้ำดื่มก่อนนะครับเข้าใจว่ากระบวนการต่อจากนี้ก็คือการเจรจากันระหว่างทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับไม่รู้ว่าชั้นผู้ใหญ่ชั้นยังไม่มียังไม่ได้เปิดขอบคุณครับขอบคุณมากนะครับใจดีว่าเอาน้ำให้ดื่มนะฮะแล้วก็ระหว่างทนายความผู้ถูกจับกุมซึ่งตอนนี้ถูกก็สังเกตว่าจับกุมโดยชอบด้วยกฎหมายหรือไม่นะครับแล้วก็ทางทนายความแล้วก็ทางเจ้าหน้าที่นะครับที่ทำการจับกลุ่มซึ่งไม่รู้ว่าจะกล้ามาคืนหรือไม่ว่าจับด้วยเหตุไหนข้อหาไหนนะครับจะแสดงตัวหรือไม่นะครับว่าใครเป็นเจ้าของคำสั่งการจับกลุ่มครั้งนี้นะครับใครที่ทำให้น้ำพึ่งหยดเดียวนะครับกลายเป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมาอีกในคืนวันนี้ในคืนวันที่6 มีนาคม2564นะครับหน้าสน.พหลโยธินตอนนี้ผู้คนมารวมตัวกันแน่นครับเป็นการย้ายที่ชุมนุมจากบริเวณหน้าศาลอาญาจากกิจกรรมทิ้งขยะนะครับนำสิ่งปฏิกูลไปทิ้งหน้าศาลเป็นการประท้วงนะครับกระบวนการยุติธรรมที่เกิดขึ้นซึ่งถูกตั้งข้อสงสัยว่าเป็นการใช้กระบวนการยุติธรรมเป็นเครื่องมือการเมืองของผู้มีอำนาจนะครับเป็นการย้ายมาอยู่ที่หน้าสน.พหลโยธินนะครับก็เกิดจากกระบวนการยุติธรรมเช่นกันเจ้าหน้าที่ตำรวจหน่วยอรินทราชนะครับซึ่งเราก็รู้กันเรียกเขาว่าเป็นพวกหน่วยคอมมานโดนะครับใช้ในการเข้าจัดการควบคุมเหตุร้ายรุนแรงนะครับแต่ว่าไปจับเด็กจับเยาวชนจับวัยรุ่นจับคนหนุ่มสาวนะครับในห้างสรรพสินค้านะครับโดยที่ไม่ได้แสดงตัวนะครับว่าใครเป็นยังไงไม่ได้แสดงหมายว่ามีหมายในการจับกุมอย่างไรหรือว่าเห็นการกระทำผิดซึ่งหน้าอย่างไรนะครับพวกเขากินข้าวกันอยู่ในขณะที่พวกเขากินข้าวกันอยู่นะครับใช้ปืนนะครับปืนที่ใช้ในอาวุธในการปราบจราจรนะครับของเจ้าหน้าที่หน่วยปราบจราจรหรืออรินทราช26เนี่ยจ่อศีรษะเขานะครับอันนี้คือผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์บอกเล่านะครับผู้ที่ถูกจับกุมบอกเล่ามานะครับถูกทำร้ายร่างกายถูกกดถูกเหยียบให้นอนราบกับพื้นถูกจับขึ้นรถห้องขังนะครับโดยที่ไม่รู้เลยว่าโดนข้อหาอะไรนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นในสังคมไทยในปี2564นะครับในเดือนมีนาคมในวันที่6มีนาคม2564นะครับแล้วก็ยังไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นต่อนะครับ
เว้นไหนกลับอ่ะครับทราบนะก็คือว่าตอนนี้นะครับเข้าใจว่ากระบวนการในการเจรจาเนี่ยคงต้องจะต้องใช้เวลาอีกประมาณ1ทีเดียวนะครับแล้วก็ตอนนี้การชุมนุมบริเวณหน้าสน.พหลโยธินนะครับก็ปิดทางจราจรไปเส้นทางขาออกนะครับไปทางพหลโยธินเนี่ย1เส้นนะครับบริเวณถนนรัชดาภิเษกใครสัญจรก็หลีกเลี่ยงเส้นทางนี้นะครับแล้วก็เข้าใจว่าประชาชนมายืนรอโดยสงบนะครับไม่ยังไม่มีการโห่ร้องไม่มีการด่าว่าอะไรพวกเขามาชุมนุมพวกเขามายืนรอเพื่อติดตามเป็นห่วงเยาวชนเป็นห่วงคนหนุ่มสาวที่ถูกควบคุมตัวถูกจับกุมตัวมานะครับพวกเขามายืนรอเพื่อจะรอว่าพวกคนกลุ่มคนที่ถูกจับกุมตัวมาเนี่ยเขาจะเกิดจะเกิดอะไรขึ้นกับพวกเขาอีกไหมนะครับถูกจับกุมตัวโดยที่มีข้อสงสัยมีข้อครหาว่ามันเป็นการจับกุมตัวโดยที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายเนี่ยนะฮะจะเกิดอะไรขึ้นกับพวกเขาอีกนะครับแต่ว่าก็ยังเป็นการรอโดยสันติสงบแทบจะไม่มีการตะโกนนะครับไม่มีการตะโกนด่าว่าเจ้าหน้าที่ในตอนนี้อาจมีการเสวนามีการพูดคุยบ่นกันบ้างอะไรกันบ้างนะฮะตามปกตินะครับกระบวนการช่วงนี้น่าจะใช้เวลาระยะเวลาประมาณหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทางผู้สื่อข่าวจะขอยุติการถ่ายทอดไว้ก่อนแต่ว่าทางผู้สื่อข่าวก็จะยังคงอยู่ในพื้นที่สน.พหลโยธินนะครับแม้ว่าจะไม่สามารถเข้าไปข้างในสน.พหลโยธินได้ก็จะรออยู่ด้านหน้านะครับเพื่อติดตามรายงานข่าวนะครับของน้องๆที่โดนจับกุมนะครับว่าพวกเขาอนาคตของพวกเขาจะเป็นอย่างไรนะครับและขณะเดียวกันก็จะพยายามติดตามข่าวนะครับของผู้ที่ถูกจับกุมตัวไปที่โรงเรียนตชด.คลอง6แล้วนะครับว่าจะพวกเขาเป็นอย่างไรบ้างและจะเกิดอะไรขึ้นกับพวกเขาอีกตอนนี้ขอยุติการถ่ายทอดแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับต้องขอขอบคุณที่กรุณาติดตามนะครับ